แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แตกต่างกันมากก็คือนอกจากกรณีของเขมรแดงที่ประเทศกัมพูชายังไม่เรื่องเอกสารของประวัติศาสตร์ความรุนแรงก็ยังไม่มีกรณีในอาเซียนที่ประชาชนเข้าถึงได้เหมือนที่เคยเข้าถึงได้ที่กัวาตามาลาหรือที่บราซิลหรือที่ประเทศกัมพูชาที่จะเล่าถึงต่อไปอะค่ะก็หมายความว่าประชาชนในอาเซียนก็ต้องหาวิธีการอื่นในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของความรุนแรงแล้วก็จะพูดถึง3กรณีนะคะก็ตอนแรกจะพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะพูดถึงเหตุการณ์การเผาปันนาสายในจังหวัดหนองคายในปีพ.ศ. 2517นะคะแล้วก็ที่สองจะพูดถึงประเทศกัมพูชาแล้วก็จะพูดถึงที่จริงจะพูดถึงเรือนจำ S21 ที่เป็นเรือนจำของนักโทษการเมืองแต่มากกว่านั้นจะพูดถึงหน่อยนิยายสั้นๆภาษาไทยที่เล่าถึงกรณีที่นั้นแล้วก็ที่สามแม้ที่ก็เขียนว่าเป็นที่หนึ่งก็จะพูดถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วก็การขาผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่มากกว่านั้นจะพูดถึงหนังที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ตกลงว่าในตัวอย่างของอันที่สองกับอันที่สามจะพูดถึงนวนิยายกับหนังเพราะว่าก็สนใจทั้งการเข้าถึงประวัติศาสตร์ของความรุนแรงแล้วก็การเขียนหรือการช่วยแพร่ไลค์ข้อมูลนี้เหมือนกันโอเคก็มาถึงอันแรกก็กรณีของประเทศไทยอะค่ะก็ควรจะบอกก่อนว่าในปี2017ที่กรณีที่จะพูดถึงเกิดขึ้นก็อยู่ในช่วงที่เป็นพิเศษเหมือนกันก็เป็นช่วงระหว่าง14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเต็มที่ของหลายๆกลุ่มระหว่าง2ช่วงยาวของเผด็จการอีกอันหนึ่งที่ควรจะเน้นก็เป็นช่วงที่สงครามเย็นก็แรงจริงๆอะค่ะก็มีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐไทยแล้วก็ทหารของพกท.ทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแม้ที่ในช่วงนั้นก็มีการปะทะกัน10ปีแทบจะ10ปีแล้วก็ช่วงนั้นก็แรงก็โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็มีกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ประกอบใช้อยู่แล้วก็อันนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มที่ในเขตที่ถูกแถลงว่าไม่ใช่ถูกแถลงว่าถูกก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยก็ต้องออกคำแสงว่าอันนี้ก็เป็นเขตจำไม่ได้ว่าก็เป็นเขตแทรกซึมของคอมมิวนิสต์หรือเขตที่มีการกระทำของคอมมิวนิสต์แล้วก็อันนี้ก็เป็นใกล้ๆเป็นบริบทของของกรณีการเผาปันนาสายอะค่ะแล้วก็ที่จริงอันนี้ก็เป็นรูปภาพของหมู่บ้านหลังจากถูกเผาแล้วก็ถูกเผาในวันที่24มกราคม17แต่ในช่วงแรกๆหลังจากเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเขาที่แพร่หลายยังกว้างขวางก็ที่จริงก็ตอนแรกๆก็ตอนกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ดูเหมือนว่าก็เป็นกรณีธรรมดาเพราะว่าก็ตอนอ่านข่าวจากช่วงนั้นก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับการเผาหมู่บ้านหลังจากมีการปะทะกับทหารคอมมิวนิสต์หรือก็มีการหลายๆคนที่เสียชีวิตหลังจากมีการปะทะแต่โดยบังเอิญ2อาทิตย์หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็มีกลุ่มของนักเคลื่อนไหวจากกลุ่มประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นกลุ่มที่ธีรยุทธ์บุญมีตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นกลุ่มส่วนมากของประชาชนกับนักศึกษาแล้วก็ช่วงนั้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะเรียกว่าปชปชก็ไปถึงพรรคอีสานเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยแล้วก็ไปจังหวัดหนองคายแล้วก็ตอนที่กำลังคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆก็ได้ยินเข้าบ่อยๆว่ามีหมู่บ้านที่ถูกเผาโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เริ่มคนที่อยู่ในกลุ่มปชปชก็เริ่มสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นก็เป็นคำอธิบายก็อะไรเป็นความจริงก็คำอธิบายทางการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็คือมีการปะทะกันระหว่างทหารพกท.แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ที่สุดท้ายทหารพกท.ก็เผาหมู่บ้านแต่คนที่อยู่ในกลุ่มก็สงสัยไม่น้อยเพราะว่าก็ได้ยินข้อมูลอื่นจากชาวบ้านต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ก็ทำให้เขาสงสัยก็คือนอกจากชาวบ้าน3คนที่ตายไม่มีคนอื่นไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีทหารพกท.แล้วก็คิดว่าถ้ามีการปะทะกันน่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือทหารพกท.ที่เสียชีวิตแต่ไม่มีแล้วก็อันนี้ก็ทำให้กลุ่มปชปชตกลงที่จะค้นหาข้อมูลต่อไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านถ่ายรูปอันนี้ก็มาจากเล่มนี้ที่กลุ่มปชปชก็พิมพ์ออกว้าวแล้วก็หาว่ามีบ้าน110ไม่ใช่110 106หลังที่ถูกเผามี3คนที่เสียชีวิตที่เป็นพ่อแม่กับลูกอายุ6ขวบแล้วก็มีการเสียทรัพย์สินอย่างอื่นในหมู่บ้านก็โดยเฉพาะเข้าสำหรับปีหน้าก็ถูกเผาเหมือนกันแล้วก็หลังจากขาดข้อมูลนี้ที่ทำให้คนที่นักเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มก็คิดว่าอันนี้ก็ความจริงไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ได้ยินจากผู้ว่าราชการก็ตกลงที่จะพาชาวบ้าน4คนเข้ากรุงเทพเพื่อไปคุยกับนายกที่ตอนนั้นก็เป็นสัญญาธรรมศักดิ์แล้วก็คุยกับหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆที่ก็ร่วมสนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาประมาณกลางเดือนกุมภาก็เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่กลุ่มปชปชและชาวบ้านเสนอแล้วก็ข้อมูลที่รัฐเองก็เสนอแล้วก็อีกต่อไปก็เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต่างๆก็เสนอก็หน่วยงานต่างๆก็ไม่เคยเห็นด้วยอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายบอกว่าชาวบ้าน4คนที่เข้ากรุงเทพเพื่อคุยกับนายกแล้วก็เพื่อคุยกับหนังสือพิมพ์แล้วก็เพื่อคุยที่งานที่สนามหลวงเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แต่พลเอกสยุทธ์เกิดผลที่เป็นผอ.ของกรมน.บอกว่าไม่ใช่ไม่มีทางที่4คนนี้ก็เป็นสมาชิกของพรรคแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆในข้อมูลที่ออกมาก็เริ่มให้รัฐบาลของสัญญาคิดว่าครูวันจ้าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพยายามเข้าถึงความจริงเพราะว่า
ข้อมูลที่กำลังออกก็ไม่เคยตรงกันนะคะแล้วก็ในช่วงเดียวกันที่รัฐบาลคงสัญญาตกลงที่จะตั้งคณะกรรมการก็มีการอภิปรายในสภานิติบัญญัติว่าสภาควรจะตั้งคณะกรรมการของตนเองเหมือนกันแล้วก็ที่จริงก็จะแนะนำว่าคนที่ทุกคนที่ก็สนใจเรื่องนี้ก็ควรจะกลับไปอ่านการอภิปรายในสภานิติบัญญัติก็อ่านน่าจะพูดได้ว่าก็อ่านสนุกก็แบบคึกคักจริงๆในวันนั้นแล้วก็ที่สุดท้ายก็มีสภานิติบัญญัติก็ตกลงจะไม่ตั้งเพราะว่าก็มีร้อยสามคนที่ไม่เอาแล้วก็แค่57คนที่ต้องการแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสียงจากสมาชิกคนหนึ่งแล้วก็ดึงออกเอามาใช้ไม่ใช่เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากก็ที่จริงก็คือความคิดเห็นของสมาชิกคนนี้ก็เป็นความคิดธรรมดามากในช่วงสงครามเย็นแล้วก็ที่จริงก็น่าจะธรรมดามากในช่วงความขัดแย้งอื่นๆปัญหากับความคิดเห็นอย่างนี้ก็คือตอนที่เราคิดว่าการขากันก็เป็นผลที่ต้องมีตอนที่มีความขัดแย้งตอนที่มีความรุนแรงก็ทำให้เราหยุดแสวงหาความจริงแล้วก็ที่จริงก็คิดว่าความคิดนี้ก็คงอันตรายในงานนั้นแล้วก็ต่อมาคณะกรรมการที่รัฐบาลต่างก็ดำเนินงานต่อไปแล้วก็กลางเดือนมีนาก็มีแถลงการว่างานของคณะกรรมการเสร็จแล้วแต่จะดำเนินอีกจะไม่บอกว่ามีผลอะไรบ้างแล้วก็ในตอนนั้นก็ไม่ได้อธิบายว่าตกลงใครเป็นมือเผาหมู่บ้านก็เน้นว่าที่สุดท้ายก็จะดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดแต่ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือมีหลักฐานที่คิดว่าใครคงเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ที่สุดท้ายแรงงานของการตรวจสอบแรงงานของคณะกรรมการนี้ไม่เคยถูกแพร่เป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่ไหนในวันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าเนื้องานก็เป็นผู้รับผิดชอบแต่ก็ได้บอกความแน่นอนว่าก็ไม่ได้อยู่ในฮอจดหมายเหตุก็เคยพยายามหาอยู่อะค่ะแต่แม้ที่ไม่มีแรงงานของคณะกรรมการของรัฐก็มีแรงงานของกลุ่มปชที่จริงก็ทำเต็มที่ด้วยข้อจำกัดที่มีก็คือตั้งคำถามว่าใครทำแล้วก็ตั้งคำถามว่าใครอยากให้คนอื่นไม่รู้ใครทำแต่ที่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันเพราะก็ไม่มีหลักฐานที่จะตอบได้แต่ก็คิดว่าบางครั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่คนที่สนใจความรุนแรงหรือประวัติศาสตร์ของความรุนแรงทำได้ก็ที่สุดท้ายตั้งคำถามอย่างเดียวแล้วก็รอถึงช่วงในอนาคตที่มีหลักฐานพอที่จะตอบคำถามแต่ที่จริงประมาณ30ปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นคนหนึ่งที่อยู่ในคณะกรรมการของรัฐก็เกษียณแล้วออกจาก
รัชกาลแล้วก็เขียนการบันทึกของของช่วงทำงานเหมือนกันแล้วก็เขียนบทหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบ้านนาสายเหมือนกันแล้วก็ที่จริงก็ผู้เขียนวินยูอังกนรักษ์ก็เป็นปลัดกระทรวงตอนนั้นแล้วก็เขาก็เป็นประธานของคณะกรรมการแล้วก็ในบทที่เขียนถึงการตรวจสอบก็บ่นว่าที่จริงก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในคณะกรรมการเหมือนกันแล้วก็คนอื่นๆก็มีอีก4คนในคณะกรรมการแล้วก็ทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้อธิบายว่ามีอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่น่าจะเดาเอาว่าก็ยากนะถ้าประธานก็เป็นคนเล็กก็เขียนประมาณ10หน้าแล้วก็ที่จริงก็ตอนที่เจอตอนแรกที่ฉันก็ตื่นเต้นจริงๆก็คิดว่าอ๋อจะมีคำตอบไม่มี ก็เศร้าที่สุดท้ายก็รู้สึกไม่ใช่เศร้าก็เป็นคำแรงเกินไปแต่ก็เศร้าก็ได้แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาก็เขียนว่าในทุกบทอื่นที่เขียนถึงงานของการเป็นปลัดกระทรวงก็จะระบุชื่อจริงของทุกคนที่อ้างถึงแต่ในบทนี้จะไม่ทำแล้วก็ที่จริงก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่อยากระบุชื่อของใครแต่ก็คิดว่าน่าสนใจที่ในปี2544-70ไม่ใช่70กี่ปี27ใช่ไหมคะไม่เคยเก่งกับคณิตศาสตร์แต่แทบ30ปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเขายังไม่ได้รู้สึกว่าพูดถึงความจริงได้แม้ที่เกษียณแม้ที่ออกจากราชการแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ควรจะตั้งคำถามอีกแล้วก็ควรจะคิดว่าเป็นข้อสงสัยอีกอันหนึ่งก็จะที่จึงจะสรุปการพูดถึงกรณีในบรรณาสายด้วยการวิเคราะห์ว่า40กว่าปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่ชัดว่าใครทำเราก็ไม่แน่ใจว่าจะชัดเมื่อไรอย่างไรแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ยังไม่ชัดไม่ใช่40ปี39ปีไม่ใช่40ปีก็วันนี้วันที่30มกราอันนั้นก็เกิดขึ้น24มกรา17ก็คิดว่าเป็นสภาวะที่คนที่สนใจเขียนถึงความรุนแรงต้องชินอยู่ว่าบางครั้งก็ต้องรอนานแล้วก็บางครั้งก็แค่บันทึกวิเคราะห์ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆใครเกี่ยวข้องจริงๆแต่วิธีการที่หลายๆคนก็พยายามปฏิเสธพูดถึงความจริงอย่างที่รัฐบาลตกลงว่าจะไม่ให้แรงงานเป็นสิ่งที่เปิดเผยหรือที่คุณวินยูตกลงว่าจะไม่ได้ระบุชื่อก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะศึกษาต่อนะคะแล้วก็จะใหญ่ไปถึงวรรณกรรมแล้วก็ประเทศกัมพูชาแล้วก็จะที่จริงก็จะพูดถึงนวนิยายสั้นๆของอนุสรณ์ติปยานนท์เงาแห่งฝนที่เกี่ยวกับช่วงหลังสมัยของเขมรแดงแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้แต่จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของช่วงเขมรแดงนิดหน่อยอะค่ะก็เ
ขมิ้นแดงก็เป็นช่วงชื่อสั้นของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจในเมษาปี18นะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างเมษา18แล้วก็ต้นปี22ก็มีที่จริงก็ไม่เคยเป็นแค่ประเมินว่า2ล้านคนในประชากรทั้งหมด7ล้านคนก็เสียชีวิตจากทางสังหารแล้วก็ทางอดข้าวเหมือนกันแต่ก็เป็นแค่การประเมินเพราะก็เป็นสิ่งที่แบบไม่มีรายละเอียดที่เก็บไว้ในช่วงนั้นของทุกคนที่เสียชีวิตแล้วก็ขมิ้นแดงก็ถูกออกตอนที่กองทัพเวียดนามก็บุกรุกในต้นปีก็คือสิ้นเดือนมกราปี2522อะค่ะแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็เป็นกรณีพิเศษในอาเซียนที่มีกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านที่มีหลายๆคนที่วิจารณ์ว่าศาลที่ตั้งขึ้นที่กำลังดำเนินในปัจจุบันก็ไม่มีผลที่พอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือควรจะดำเนินในอีกแง่หนึ่งก็ในภาษาอังกฤษก็ชื่อก็เป็น extraordinary court chambers ofCambodia แล้วก็แม้ที่มีคำวิจารณ์ต่างๆแล้วก็คำวิจารณ์หลายๆอย่างที่ดิฉันเห็นด้วยก็แค่เป็นต้องเห็นว่าในยังกว้างขวางการที่มีศาลที่กำลังพยายามหาความจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อก็แค่ดำเนินคดีต่อผู้นำก็มีทั้งจำเลย5คนที่เป็นใกล้ๆเป็นบรรดาชนเบื้องหลังของการฆาตกรรมของเขมรแดงก็เป็นสิ่งที่ดีแม้ที่มีปัญหาก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีกระบวนการเพราะว่าก็ถ้าไม่มีก็จะคงยิ่งแย่นะคะแล้วก็ที่พูดเมื่อก่อนว่ากรณีของเขมรแดงก็เป็นกรณีพิเศษที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะกลับถึงนอร์ทเนียแต่ก็คิดว่าต้องไฮไลท์ละเอียดก่อนก็คือมีเอกสาร 6,000 กว่าหน้าจากเรือนจำนักโทษการเมืองที่เรียกว่าเป็น S21 ก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพหลังจากช่วงแรกๆหลังจากกองทัพเวียดนามเข้ามาแล้วก็ก่อนเป็นเรือนจำก็เป็นโรงเรียนประถมในย่านหนึ่งของกรุงพนมเปญแล้วก็ตอนที่กองทัพเวียดนามเข้ามาก็เจอเอกสารแทบทั้งหมดของเรือนจำก็ยังอยู่แล้วก็มีแฟ้มของทุกๆคนที่เคยอยู่ที่นู่นแล้วก็เท่าที่นักวิจัยได้รวบรวมรู้ในเรือนจำนี้ที่เป็นเรือนจำเฉพาะนักโทษการเมืองแต่ในอุดมคติของขมิ้นแดงก็หลายๆคนก็กลายเป็นภัยต่อการเมืองแล้วก็ได้ส่งไปถึงที่นู้นมี 17,000 คนที่ถูกจับไปอยู่ที่นู้นแล้วก็นอกจากคนจำนวนนั้นมีแต่12คนที่รอดตัวก็เป็นสำหรับคนที่เคยไปกรุงพนมเปญตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ก็มีข้อมูลเต็มสำหรับวิธีการซ้อมทรมานของเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำแล้วก็สิ่งที่อยากเล่าเหมือนกันก็คือแม้ที่แทบคนส่วนใหญ่ของ 17,000 คนที่ถูกกักขังแล้วก็ถูกซ้อมทรมานแล้วก็ที่สุดท้ายถูกฆ่าทิ้งที่นั้นก็เป็นคนกัมพูชาเองก
ก็นักวิจัยก็คิดว่ามีประมาณ400กว่าคนที่เป็นคนต่างประเทศที่อยู่ที่นู่นประกอบด้วยคนไทย31คนที่คิดว่าถูกจับแล้วก็เสียชีวิตที่นู่นแล้วก็สำหรับเอกสารทั้งหมดที่หาที่นู่นก็ตอนนี้ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่อยู่ในศูนย์การบันทึกของ Cambodia Documentation Center of Cambodia แล้วก็ญาติแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากญาติได้ไปขนข้อมูลที่นั่นแล้วก็แค่มีเอกสารเดิมก็อยู่ที่นั่นแต่ก็มีก็ไทยแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเยลแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่อยู่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะแล้วก็ที่จริงก็ตอนที่เตรียมสำหรับการเสนอในวันนี้ก็นึกถึงนวนิยายสันสันของอนุสรณ์เพราะว่าที่จริงในแง่นึงก็อาจจะพูดได้ว่าก็เป็นนวนิยายสันสันอาเซียนจริงๆเพราะว่าก็ผู้เล่าเรื่องก็เป็นผู้ชายคนไทยแต่ก็เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของเขมรแดงเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่ใกล้ๆก็เป็นไม่รู้ได้พูดว่าก็มีวรรณกรรมอาเซียนหรือจะอะไรจะเป็นวรรณกรรมอาเซียนแต่ถ้าดิฉันต้องเป็นคนที่จะพูดว่าคืออะไรก็จะใส่นวนิยายนี้อยู่ในประเภทนั้นเลยแล้วก็เขาก็เขียนว่าอุทิศลำนั้นให้เหยื่อของ S21 ตั้งหมดแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นนวนิยายเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนที่อยู่ใน S21 ก็ที่จริงก็เป็นนวนิยายเกี่ยวกับการอยู่รอดหลังจากมีความรุนแรงอันยิ่งใหญ่ในสังคมแล้วก็เป็นนวนิยายเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับมรดกของความรุนแรงอันยิ่งใหญ่ในประเทศของเพื่อนบ้านเหมือนกันแล้วก็สรุปสั้นๆก็คือผู้เล่าเรื่องที่เป็นผู้ชายคนไทยก็มีเพื่อนที่เป็นผู้ชายฝรั่งเศสที่ไม่เคยสบายแล้วก็เขากำลังเดินทางในชนบทแล้วก็ผู้ชายคนไทยก็ต้องทิ้งเพื่อนเข้าไปเข้าเมืองเพื่อคุยกับหมอแล้วก็หายาที่จะช่วยให้เพื่อนรอดชีวิตแล้วก็ตอนที่ผู้เล่าเรื่องเดินทางเข้าเมืองก็เจอผู้ชายกัมพูชาคนหนึ่งแล้วก็คุยกันแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ฝากให้เขาซื้อหนังสือสวดมนต์ตอนที่อยู่ในเมืองเขาก็ทำว่ามีอะไรที่ต้องการจากเมืองใหญ่แล้วก็ผู้หญิงก็ตอบว่าเอาหนังสือสวดมนต์แล้วก็ตอนแรกๆตอนที่ผู้เล่าเรื่องเขาอยู่ในเมืองก็หาหนังสือสวดมนต์ไม่เคยได้แต่โดยบังเอิญก็เจอผู้ที่กำลังขายหนังสือบนทางถนนแล้วก็เห็นว่าแบบมีหนังสือสวดมนต์ที่แบบอยู่ในไม่ได้อยู่ในกล่องหนังสือที่กำลังขายอยู่แต่เขาก็ถามคนที่กำลังขายหนังสือว่าซื้อเล่มนั้นได้ไหมแล้วก็เขาก็ที่สุดท้ายก็ซื้อได้ในเวลาเดียวกันผู้ชายคนนั้นก็ซื้ออีก2เล่มเล่มหนึ่งก็คือเล่มเกี่ยวกับเรือนจำ S21 แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นรูปภาพของคนสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประวัติศาสตร์ศตวรรษ20ของประเทศแล้วก็คืนนั้นที่จริงวันนั้นเขาก็พยายามไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อปรึกษาเรื่องของเพื่อนแล้วก็เพื่อซื้อยาเพื่อกลับให้เพื่อนแต่หมอไม่อยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลบอกว่ารอถึงพรุ่งนี้แล้วก็คืนนั้นผู้ชายคนนี้ก็เอาหนังสื
สองเล่มก็ว่าหนังสือสวดมนต์เขาไม่สนใจอ่านแต่สำหรับสองเล่มสังคมประวัติศาสตร์ก็เอาสองเล่มไปนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ดูฟุตบอลแล้วก็ตอนที่เขากำลังนั่งอยู่อะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าร้อนอากาศร้อนไม่มีคำอธิบายว่าแบบอากาศเปลี่ยนจริงๆแต่เขาก็เริ่มรู้สึกร้อนแล้วก็แค่ความร้อนที่เขากำลังรู้สึกก็เป็นความร้อนจากประวัติศาสตร์เองแล้วก็นั่งไปแล้วก็ดื่มเหล้าต่อไปแล้วก็เริ่มเปิดหนังสือแล้วก็ตอนที่เปิดหนังสือของรูปภาพของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเห็นภาพของผู้หญิงที่เพิ่งเจอก่อนเข้าเมืองแล้วก็เขียนว่าก็เป็นปัญญาชนที่ถูกสังหาร2วันหลังจากเขมรแดงขึ้นมาแล้วก็เขาก็ตกใจจริงๆเพราะก็ผู้หญิงที่เจอก็เป็นคนไม่ใช่เป็นผีแต่หลังจากเห็นภาพก็รู้แน่ว่าแน่ใจว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็แบบไม่มีทางที่ไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันวันต่อไปเขาก็ไปโรงพยาบาลไปคุยกับหมอก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เริ่มเดินทางไปหาเพื่อนอีกแล้วก็เขาก็สงสัยว่าอ๋อจะเจอผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงก็อาจจะฝันถึงก็อาจจะตอนที่เห็นรูปภาพในหนังสือก็อาจจะคิดผิดแต่ก็มาถึงสี่แยกที่เจอครั้งแรกแล้วก็ผู้หญิงกำลังยืนรออยู่แล้วก็เขาก็หยุดรถแล้วก็ไปคุยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ควรจะพูดว่าผู้หญิงหรือผีก็อาจจะผู้หญิงคนนั้นเราให้เรื่องของชีวิตให้เขาฟังแล้วก็อธิบายว่าต้องการหนังสือเล่มสวดมนต์เพราะว่าช่วงที่ถูกสังหารก็ญาติก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรที่ต้องทำเพราะก็เป็นช่วงของเขมรแดงแต่หลังจากสงครามเสร็จญาติพ่อแม่ก็อยากจะกลับไปถึงที่อยู่เดิมแล้วก็ทำพิธีกับกระดูกเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยแต่โดยบังเอิญพ่อแม่เจออุบัติเหตุแล้วก็ที่สุดท้ายไม่ได้ทำพิธีถึงปัจจุบันนั้นก็ประมาณ20ปีหลังจากเกิดขึ้นแล้วก็ผู้หญิงก็อธิบายคนนั้นก็ผู้หญิงพี่นั้นไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นก็อธิบายว่าถึงวันนั้นวิญญาณก็ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ต้องการหนังสือสวดมนต์เพื่อทำพิธีเองแล้วก็หลังจากนั้นก่อนที่ผู้ชายจะกลับไปหาเพื่อนก็คุยเรื่องชีวิตเรื่องสิ่งที่รู้สึกเสียใจสิ่งที่คิดว่ายังเป็นสำคัญแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นย้อนหน้าอีกอันหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นวรรณกรรมอาเซียนเหมือนกันเพราะแม้ที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังพูดถึงเสียใจที่มีการหรืออาจจะเป็นวรรณกรรมสากลจริงๆก็การความรุนแรงก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ทั้งอาเซียนแต่กำลังพูดถึงอาเซียนก็อาจจะควรจะเน้นนั้นเขาก็พูดว่าเสียใจที่ต้องมีการขากันระวังพี่น้องรวมแผ่นดินก็ไม่ใช่เสียใจที่สิ่งที่ฝันเองในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ยังเป็นปัญญาชนอยู่แล้วก็มีความฝันสำหรับประเทศของตนเองก็ไม่เคยเสียใจที่แนวคิดของเขาไม่ได้คืนเป็นกลางแต่ก็เสียใจที่สองวันคนนั้นต้องเสียชีวิต
แล้วก็ตอนที่ดิฉันอ่านย้อนอันนี้ก็คือว่าอานุสรณ์ก็เขียนดีมากก็แล้วก็เป็นวิธีการทำให้ผู้อ่านเข้าใจผลแล้วก็มรดกของความรุนแรงในสังคมยังชัดมากนะคะอีกอันหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับนวนิยายเล่มนี้ก็ที่จริงก็สั้นก็ประมาณก็45 46หน้าก็เล่มเล็กๆก็คือก็วิจารณ์อาจจะวิเคราะห์มุมมองของคนฝรั่งเศสแล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่มาอยู่ในประเทศแล้วก็สิ่งที่ก็ต้องยอมก็คือตอนที่มีความรุนแรงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เหมือนกรณีของเขมรแดงก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในประเทศต้องรับผิดชอบแต่ทุกคนในโลกก็ควรจะรับผิดชอบด้วยนะคะ